รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะครับขอต้อนรับเข้าสู่ตี10เดย์ครับขอต้อนรับน้องๆ นะคะจากวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพจากทวีวัฒนาค่ะนี่ถามน้องๆหน่อยแถวทวีวัฒนานี่มี Tesco Lotus Express ป่ะมีโอ้โหโอเคเลยมีถ้างั้นวันนี้ก็รับสแตมป์จาก Tesco Lotus Express ไปเลยครับว้าวแจกเลยครับแจกเลยไปสะสมกันต่อกันแล้วกันนะฮะให้ทุนไปละต้นทุนเป็นต้นทุนไปอ่ะฝนก็มีแบบสะสมสแตมป์ตอนนี้ขาดอีกร้อยกว่าดวงเองเนี่ยทำไมอีกร้อยกว่าดวงก็จะได้กระเป๋าโดเรมอนแล้วอยากได้กระเป๋าโดเรมอนแต่จริงๆเป้าหมายสูงสุดของฝนมีค่ะจะไปจะไปแลกอะไรครับเอาไปแลกที่นอนโดเรมอนค่ะโอ้ยเอานี่เหรอใช่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 เลยโอ้ยใช่เลยใช่เลยโอ้ยโอ้โหโดเรมอนที่นอนอันนี้แหละกระเป๋าก็อยากได้โอ้ยของก็อยากได้เอาอะไรนั่นนะนั่นมันอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอ๋อสะสมแล้วแลกได้ตามจำนวนสแตมป์ว่างั้นน่ะนะฮะใช่แล้วค่ะอุ้ยไว้ใส่ปลาร้าโอเคอ่ะมีอะไรยังไงบ้างเยอะแยะมากมายมีที่นอนโดเรมอนนะคะมีกล่องมีกระเป๋าแล้วก็มีเซ็ตเขาเรียกว่าใส่อาหารใส่ของร้อนของเย็นมีกระบอกน้ำกระบอกน้ำโดเรมอนมีเป๋าด้วยเอาไว้ใส่ชุดว่ายน้ำเหรอเอาจริงอ่ะจริงค่ะกล้าใส่ชุดว่ายน้ำอ่ะผ้าถุงค่ะโอ้แต่ว่าครั้งนี้ค่ะวีทีฮะครับทำไมนะใช้สแตมป์ไม่เยอะอ๋อสะสมแป๊บเดียวก็แลกของได้แล้วนี่เดี๋ยวแล้วจะกระซิบทำไมจะกระซิบเดี๋ยวคนอื่นเขาได้ยินเดี๋ยวอดเอามีแบบนี้ด้วยอ๋อกลัวคนอื่นเข้าไปแลกใช่เดี๋ยวของหมดเขาไม่อยากให้ใครได้ยินไม่เป็นไรนะฮะท่านผู้ชมไปสอบถามรายละเอียดได้ที่ Tesco Lotus Express ทุกสาขาได้เลยนะครับนะชื่อโดนเดโดนวันนี้ต้องขอขอบคุณ Tesco Lotus Express และสแตมป์แรกของโดเรมอนด้วยนะครับขอบคุณด้วยครับทำงานต่อทำงานต่อได้ครับเอาวีทีก็ทำสิคะช่วงวีทีก่อนกับช่วงสนทนาครับผมครับวีทีทำเลยเดี๋ยวฝนขอเชยชมก่อนช่วงสนทนาในวันนี้ตอนต่อของคุณโบแวนด้าและน้องมะลิครับเสาร์ที่แล้วกำลังจะเข้าเรื่องความรักของคุณโบและก็คุณปอทฤษฎีที่รักกันมากนะฮะและในวันนี้ท่านจะได้ทราบถึงวินาทีสุดท้ายของคุณปอก่อนจากไปอย่างไม่มีวันกลับครับพลาดไม่ได้ในช่วงสนทนาครับค่ะและก็ในช่วงแพสซ่าวันนี้นะคะมาช่วยยกช่วยยกผลกลัวใครมาเอาไปนะคะโอเคช่วงแพสซ่าวันนี้เธอพาเน็ตไอดอลมาค่ะเป็นเน็ตแบบเจ็บตัวค่ะทำคลิปออกมาแต่ละคลิปเนี่ยจะต้องเจ็บตัวถึงจะสะใจค่ะสนุกสนานแค่ไหนเราไปชมกันนะคะยายแววซาร่าและแพทณปภาค่ะจะรู้ว่าจะหมดลมหายใจเมื่อไหร่โดยทุกวันนี้ซาร่าเราเวลาเราเล่น Facebook เนี่ยมันก็จะมีคําว่าเน็ตไอดอลเน็ตไอดอลสมัยนี้เด็กๆกันทั้งนั้นเลยไม่ถึง20สักคนยายก็ไม่น่าจะเป็นเน็ตไอดอลได้ยายอายุเท่าไหร่70เห็นมั้ย70เป็นไม่ได้เหรอใช่เป็นได้อยู่เป็นได้เหรอได้ยังอ่ะ70ยังเด็กอยู่เด็กยังไงก็วันนั้นเดินผ่านร้านเสริมสวยเขาเขียนว่าเด็ก70ผู้ใหญ่101ยังเด็กอยู่ยินดีด้วยยายเด็ก70ผู้ใหญ่101งงดิงงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามารู้เรามาคุยกันดีกว่าใช่ๆคือ Net Idol เน็ตวันนี้โอ้ยายชอบยายชอบคือทุกวันนี้เน็ต Idol ในบ้านเราเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะมากอย่างเช่นเทพพิทักษ์อัสละอัสแหละ
อะไรอะไรหล่อหน้าใช่ป่ะเลยนะใช่ป่ะหน้าปากหน้าขาวปากแดงโอเคป่ะโอเคป่ะพี่ผมอันนี้มากหล่อมากอันนี้ว่าสวยจังเลยวันนี้ที่แพทจะพามาคือเป็นเน็ตไอดอลที่ยังเด็กจริงๆอันนี้เป็นเด็กปั้นของแพทโอ้เป็นเน็ตไอดอลที่แพทอยากนำเหนอมานำเหนอนำเสนอไปดูกันเลยค่ะไรนาของไม่ยิ้มไมล์สกายคิกค่ะค่ะและวันนี้นะคะดิฉันจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปจอบนกนะคะหรือว่าวิธีเอานกไปลาบกินแรงนั่นเองนะคะค่ะตามดิฉันมาเลยค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่ป่ายางของแม่ใหญ่หวยไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะดิฉันได้รับการรายงานข่าวมาว่าต้นขี้ยางในปีนี้นะคะมีกลิ่นเหม็นโชยชวนมากเลยค่ะค่ะดิฉันพร้อมที่จะไปสัมภาษณ์ชาวบ้านว่าชาวบ้านใช้น้ำกรดรุ่นอะไรนะคะทำถึงทำให้ต้นขี้ยางนะคะมีกลิ่นเหม็นค่ะค่ะดิฉันพร้อมแล้วค่ะตามดิฉันมาเลยนะคะน็อตตี้ใช่เป็นคนอีสานใช่จ้ะเขาว่าวอีสานเขาว่าวตลอดในคลิปของน้องที่น้องดังเนี่ยก็คือว่าทุกคลิปจะต้องเจ็บตัวจะต้องจบด้วยการไม่เนี่ยกระแทกฝาตกน้ำพวกเราก็มีมาเหมือนกันอยากจะบอกว่าเด็กกว่าด้วยแล้วมาถึง2คนเป็นแฝดฝากันฝาแฝดนิดนิดหน่อยหน่อยก็เอานิดนึงน้องคนนี้นะคะชื่อน้องอุ๋มกับน้องอิ่มคล้ายๆกับน็อตตี้เหมือนกันคือพูดภาษาอีสานแล้วด้วยความน่ารักคือน้องเขาอายุแค่6ขวบเองแต่จะมีคนนึงพูดอีสานคนนึงแปลเราไปดูความน่ารักของน้องเขาดีกว่าว่าจะน่ารักขนาดไหนกับน้องอุ๋มและน้องอิ่มค่ะไปดูเลยค่ะน้องอิ่มยิ้มให้เราซักตังตังสูเฟนนะคะแล้วพี่อุ๋มจะเป็นคนแปลให้ด้วยจ้าก้าเกะทุกเกะแม่งังเงงลูกน้ำมิ่งกำเบียผีเสื้อปลาคอปลาช่อนปลาขิงปลาหมูปลาอี้หื้อปลาหมึกเข่งอี้แข่จระเข้อี้เกียค้างคาวขี้เข้งคาบคางคกขี้กาปอมกิ้งกาขี้กระตือพยาธิขี้ไก่เดียนไส้เดือนมักบ่มักเมืองบ่มวนขาข้อแม่งเห็นแน่ได้จ้าพ่อหนูยิ้มแต่มีกันลั่นใจเฮ็ดคลิปต่อไปเรื่อยๆเมื่อมีไปก่อนเดี๋ยวมือหน้าสิมาบอกคลิปมันวนให้ฟังใหม่ได้จ้าสวัสดีจ้าน่ารักมากน่ารักมากสำเนียงตอนชั้น6ขวบคุณทำอะไรเล่นขี้มูกปั้นไหมปั้นไหมปั้นแล้วดิบหกขวบหกขวบนี่คือพูดได้เป็นแบบประโยคยาวมากเดี๋ยวให้ดูน้องตัวจริงดีกว่าน้องเราขอเชิญน้องน็อตตี้เจษฎากรและน้องอุ้มน้องอิ่มเด็กหญิงรุ่งฤดีเด็กหญิงรุ่งราตรีฉลองน้องค่ะสวัสดีค่ะแล้วสวัสดีค่ะ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 น็อตตี้สวัสดีด้วยลูกนี่น้องน็อตตี้นะคะให้แนะนำตัวหน่อยชื่อเต็มของเราเลยสวัสดีค่ะหนูชื่อเจษฎากรวัฒชัยชื่อเล่นน็อตตี้ค่ะอายุ16ปีค่ะเรียนอยู่ชั้นปวช1ค่ะอะไรนะปวช1ปวช1ปวช1อายุ16ปีใครสั่งให้ใส่คิตตี้มาภาพเหรอหมายแบลค่ะหมายแบลหมายแบลมาฟังทางนี้กันบ้างดีกว่าผู้ใดผู้ใดชื่ออุ๋มค่ะชื่ออะไรกันบ้างแนะนำตัวหน่อยค่ะอุ๋มยกมือค่ะอุ๋มค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรุ่งฤดีค่ะยืนชื่อเล่นชื่อพี่อุ๋มค่ะพี่อุ๋มสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรุ่งราตรีค่ะยืนชื่อเล่นชื่อน้องอิ่มค่ะแล้วไงต่อคะโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนบ้านบ้านสมุทรตำบลล่างหวานอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นมาพอกันอีกแล้วเสียงแจ่วๆเสียงใจแก้วฟ้าแฝดหน่อยน้องอิ่มคุณผู้หายไงอีกเลยได้ค่ะไหนแปลสิน็อตตี้แปลน้องสิอ่ะน้องพูดอะไรสวัสดีค่ะพบกับท่าไม่ต้องไม่มีท่าน้องเขาไม่ได้สะดิดสะดิ้งเหมือนแกเลยอ่ะพูดสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับเสียงพูดนิ่งๆนะนิ่งๆนะนิ่งๆกับเสียงพูดหวานๆนิ่งกว่านี้อีกนิ่งกว่านี้
กับเสียงพูดหวานๆผมไม่เอาไม่ต้องนิ่งเต็มที่เลยเต็มที่มาพบกันอีกแล้วกับเสียงพูดหวานๆฟังแล้วสนองหูขับแทนต่ออ่ะเดี๋ยวหนึ่งได้ที่สร้างการมุ่งเป็นพญาถ้าสิลืมเจ้าหน้าผู้คิดช่วยก่อนกะขั้นใดเป็นนายนาอย่าทำตัวให้มาดไงขั้นใดเกินแกนตมกายอย่าสิลืมปานในอีขามเสร็จแล้วพี่น้องเนี่ยผู้เฒ่ามีภาวะขั้นนั้นได้ดีแล้วอย่าสิลืมพี่ลืมน้องลืมคนเคยถูกใครหนักน้ำกันได้กะน้องตีแปลมายาวค่ะไม่ได้ซ้ำพี่จะยึดสามนี้คือคำเนี้ยวหนึ่งไม่ยาสิเพศแตกมั่งคือน้ำถือคำเนี้ยวซ้ำมาขี้กันไว้คือฝนแสนหะตกลงมาจากฝ่าไรห่มผมด้วยหนองความสามัคคียุ่งมังใดความสำเร็จกับยุ่งมังหันมือนี่ไปก่อนเดี๋ยวมือหน้าสิมาพอกันไปแล้วสวัสดีค่ะน้องให้ฉันบอกว่าเขาบอกให้สามัคคีกันไว้อันนี้ความสามัคคีอยู่ที่ไหนความสามัคคีเหมือนเม็ดฝนที่ตกลงมาใช่ไหมนัตตี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่โอ้ยอาพูดใช่ไหมฝนที่ตกลงมาแล้วมันก็ไหลมาอยู่ที่เดียวกันค่ะคือสระน้ำค่ะมันก็คือความสามัคคีนั่นเองความสามัคคีอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นใช่หรือเปล่าแล้วอันก่อนหน้านี้คือน้องเขาพูดว่าอย่าลืมเพื่อนลืมพี่ลืมน้องอย่ารวยแล้วลืมรากเหง้าของเราคนที่ตกทุกข์ได้ยากกันมาก็อย่าลืมคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาก็ไม่ให้ลืมแพทมาสวยมากวันนี้มาสวยมากแพทบอกคงไม่ต้องถามนะว่าทำไมถึงเรียนรู้ภาษาอีสานทำไมอ่ะก่อนหน้านี้เคยคิดจะเรียนจริงจังมาก่อนเพื่อที่จะได้ไปเว้ากับเขารู้เรื่องแต่ตอนนี้ทำไมเอาเท่านี้พอถามต่อได้ไหมน็อตตี้ก็คือจุดเริ่มต้นคือหนูนั่งดูข่าวแล้วหนูอยากทำแบบเนี้ยแต่หนูอยากทำออกมาตลกก็มีการเซตการเตรียมกันตอนนี้เรามียอด follower เท่าไหร่ละคนติดตามเราเยอะไหมตอนเนี้ยทำมากี่คลิปแล้วอ่ะ 20,000 กว่าๆค่ะเยอะกว่าพี่ซาร่าอีกทุกวันนี้พี่ซาร่า3คนไม่ใช่ใครที่ไหนนะใครคะคุณอาวิทวัฒน์พี่แล้วก็ยายแหววทำไมต้องถือสากนี่ใครทำใครกับขากับไม้ค่ะเลยเอามาทำไม้โทษทีนี่คิ้วหรือสะพานพระราม8พี่ไม่สามารถละสายตาจากคิ้วแกได้เลยจริงๆน้องเขาเขียนเดี๋ยวเราลองให้น้องเขาทำสดๆให้ดูไหมได้เลยสมมติว่าวันนี้มาทำเป็นพิธีกรรายการตี10เดย์ในช่วงของแพซซ่าฮาซานนี่แหละเชิญค่ะมาค่ะมาแนะนำตัวแม่มาเดินแบบแนะนำเข้ารายการสวัสดีค่ะดิฉันพานุรัตน์จัดไปค่ะและช่วงนี้อยู่ในช่วงแพซซ่าฮาซะค่ะและวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญพิเศษมากเลยนะคะคือพิเศษมากๆเลยนะคะถือว่าพิเศษค่ะใส่ไข่พิเศษคือพิเศษค่ะพิเศษมากเลยนะคะพิเศษจริงๆค่ะครับพิเศษยังไงคะก็คือพิเศษค่ะสวัสดีแฟนรายการอัปปี้ทีวีของดิฉันเองนะคะในวันนี้นะคะดิฉันอยู่ในรายการตี10เดย์ค่ะค่ะและมีคนโทรมาร้องเรียนดิฉันนะคะว่าโรงเรียนแห่งนี้นะคะนักเรียนชายแต่งตัวไม่สุภาพค่ะหรือว่าใส่เขินหรือว่าใส่จำนั่นในเองนะคะดิฉันพร้อมแล้วค่ะคุณแต่งกายมาในสไตล์ไหนคะวันนี้ธรรมดาครับเขาบอกว่าธรรมดานะคะมีคนโทรมาฟ้องร้องเรียนฉันนะคะว่าคุณใส่กางเกงผิดระเบียบหรือเปล่าคะเช็คเช็คโอ้คุณใส่ขาสั้นทำไมคะไหนขาสั้นที่ไหนสั้นเหรอขาสั้นไหมคะไม่เห็นขาค่ะกางเกงตกอยู่ค่ะขาเหลือสั้นขาเหลือสั้นขาเหลือสั้นไงเลยไม่เห็นขาขาเหลือสั้นเลยไม่เห็นขาขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้คำตอบกับดิฉันนะคะและในระหว่างที่นักตีกำลังเดินกลับขึ้นมาบนเวทีค่ะลื่นสะดุดบันไดปากแตกค่ะดีอ่ะชอบอ่ะนักตีสุดยอดอันนี้คือในสตูในสตูแต่เรามีภาคสนามจริงๆเดี๋ยวเราจะส่งน้องน็อตตี้ออกไปทำภาคสนามได้ถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปค่ะน็อตตี้เชิญค่ะเชิญค่ะน็อตตี้ขอเสียงปรบมือค่ะ
ช่วงที่เรารอน็อตตี้ไปทำข่าวนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับน้องอุ๋มและน้องอิ๋มก่อนอ่ะสรุปใครอุ๋มใครอิ๋มคะใครอุ๋มคะอันนี้อุ๋มอันนี้อิ๋มค่ะอันนี้อุ๋มอันนี้อิ๋มอ่านหนังสือได้ยังคะหนูอ่านยังไม่ได้แล้วใครเป็นคนสอนพูดคะเออทำไมพูดได้ยาวจังคุณแม่ค่ะคุณแม่คุณแม่ชื่ออะไรคะแม่พวงขอเชิญคุณแม่นะคะขอให้คุณแม่มาหน่อยคุณแม่นะคะอันนั้นตูดไม่ค่ะคุณแม่ชื่ออะไรคะชื่อเพียรทิวาฉลูทองค่ะชื่อเล่นแม่จ๊ะชื่อเล่นชื่อกวางค่ะอ๋อแม่กวางเราฟังเป็นกวงเลยแม่กวางแม่กวางแม่กวางภาษาอีสานมันก็ต้องว่าอย่างเงี้ยแม่กวางแม่เป็นคนสอนน้องอุ่มกับน้องอิ่มเหรอคะตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เห็นแววน้องๆที่พูดเก่งแบบก็ตอนประมาณตอนเด็กๆแกจะชอบเล่นกัน2คนนะคะตอนทำแฝดเนี่ยถามคุณพ่อทำยังไงคะถามมันอย่าคุมเครื่องสอนลูกยังไงจะชอบให้แกอยู่บ้านก็จะชอบให้แกมาทำงานช่วยอะค่ะพอแม่ทำอะไรนิดๆหน่อยๆก็จะสอนลูกสอนไปด้วยทำงานด้วยกันไปด้วยอะค่ะแล้วเวลาเขาช่วยยังไงคะแม่ช่วยเรียกลูกค้าค่ะเวลาแม่ขายปลาเผาค่ะไหนลองเรียกลูกค้าโชว์ปลาเผาจ้าจ้าตัวน้อยกับมี่ตัวใหญ่กับมี่มี่พักมี่น้ำกินมี่ขายนมเสร็จกินได้เลยด้วยจ้าอยายสอนนี่ก็หัดพูดกล้าพูดนิดนึงกล้าพูดอ่ะพูดตามยายนะลูกยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยเก่งจ้าเก่งจ้าเก่งโอเคเดี๋ยวให้น้องมาพักก่อนเพราะตอนนี้เนี่ยเด็กของแพทพร้อมแล้วเตรียมทั้งสคริปต์แล้วก็โลเคชั่นละงั้นไปดูน้องน็อตตี้เลยค่ะสวัสดีแฟนรายการตีสิบเดย์ท่านนะคะและวันนี้นะคะดิฉันได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบสภาพการจราจรที่กรุงเทพมหานครนะคะและตอนนี้ดิฉันอยู่ในลาดพร้าวซอย60นะคะข้างนอกนะคะมีรถชุลมุนวุ่นวายกันมากเลยค่ะนับถือเป็นความโชคดีของดิฉันนะคะที่ดิฉันได้ยืนรายงานข่าวณตรงนี้นะคะซึ่งไม่มีรถสักเท่าไหร่เลยค่ะเห็นบอกว่าคุณปอนี่หวงน้องมะลิมากเลยลูกฉันไม่เคยพูดงั้นอย่างนี้ต้องโดนปุ้งปุ้งปุ้งทำเซอร์ไพรส์กับอะไรไมโครเวฟอะค่ะพูดอะไรไม่ออกเลยเพราะว่าเขาไม่เคยทำอะไรแบบนี้เขาต้องภูมิใจมากกับสินค้าราคาถูกของเขานี่กางเกง150แล้วเขาก็จะแบบดีใจมากว่าเอามากี่ตัว5ตัวสวัสดีแฟนรายการตีสิบเดย์ท่านนะคะนับถือเป็นความโชคดีของดิฉันนะคะที่ดิฉันได้ยืนรายงานข่าวณตรงนี้นะคะซึ่งไม่มีรถสักเท่าไหร่เลยค่ะเด็กฉันโดนสอยไปแล้วไปแล้วด้วยโดนรถตู้ลักพาตัวเมื่อกี้คำพูดสุดท้ายรู้สึกเป็นความโชคดีที่ตรงนี้ไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่แล้วก็กรี๊ดอย่างกับบ้านผีไปดูซิว่าเขาโอเคไหมน็อตตี้เป็นไงบ้างคะน็อตตี้เป็นไงบ้างลูกลันโอ้โหมีเลือดด้วยอะไรบ้างเนี่ยโอ้น้องๆแต่เดี๋ยวก่อนไมโครโฟนเดี๋ยวต้องแก้ข่าวก่อนเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวคนดูอยู่คิดว่าเข้าใจจริงเป็นยังไงเมื่อกี้โดนจริงหรือเปล่าไม่ค่ะไม่ได้โดนจริงเป็นเอฟเฟคตกใจหมดเลยเออแล้วเมื่อกี้เสียงกรี๊ดเราเองหรือเปล่าคะค่ะเสียงกรี๊ดเราเองขอกรี๊ดอีกทีนึงดังๆ1 2 3ไปออกมาออกมาเข้าใจละน่ารักมากอย่างน้องอุ่มน้องอิ่มเนี่ยก็คือว่าจริงๆอ่ะเขามีระบบความจำที่ดีเพราะน้องยังอ่านหนังสือไม่ออกแล้วภาษาที่ทุกคนเห็นสละสลวยอ่ะคือน้องจำได้หมดเลยน่ารักมากและเป็นความสามารถของน้องส่งน้องน็อตตี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าน้องก็มีความคิดสร้างสรรค์คือจริงๆแล้วอ่ะน้องไปทำอย่างอื่นอะไรที่มันเละเทะกว่านี้ก็ได้นะแต่น้องเขาก็เลือกที่จะทำอะไรที่จะใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์วันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะคะทั้ง3คนน่ารักมากๆเลยรวมถึงคุณแม่ด้วยนะคะขอบคุณคุณแม่น้องอุ๋งอิ๋งแล้วก็น้องอุ๋งด้วยนะคะแม่กวางรวมถึงทางน้องเราน้องน็อตตี้ขอบคุณนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะให้น้องน็อตตี้ลาคุณผู้ชมในช่วงนี้แทนพวกเรา3คนเลยค่ะมาเลยเชิญน้องน็อตตี้ฟรีสไตล์แล้วปิดรายการแล้วปิดละส่งให้อาวิทวัฒน์กับพี่ฝนทางด้านนู้นนี่ความมั่นใจเดี๋ยวใครให้เดินออกไปใครเดินออกไปก็พูดตรงนี้ก็ได้ก็พูดตรงนี้ก็ได้
ขอลาไปก่อนมื้อนี้และขอขอบคุณเอ้ยแพทและกับคุณยายและกับน็อตตี้และกับแม่ของน้องอุ้มอิ้มและกับน้องอุ้มอิ้มและกับเอ้ยซาร่าพบกับโซกต่อไปนะคะคุณ RVT วิทยวัฒน์ก็ได้ RTV RTV VT VT ชอบความใส่เสื้อของแกมากสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้าอย่าลืมนะครับกด Subscribe มาเพื่อเป็นครอบครัวเดียวกับ2020 Entertainment ถ้าไม่อยากพลาดโอกาสที่จะหัวเราะพร้อมไปกับพวกเราใช่แล้วค่ะ